ได้ไหมได้ดิ okay. ครับผมเสียงเป็นไงบ้างครับยังไงก็แจ้งเสียงแล้วกันนะครับอันนี้ใครที่จะร่วมบุญนะครับจากทางบ้านแล้วกันนะครับอย่าเพิ่งบอกรอคนเข้ามาดูรออ่ะรอแม่อันนี้ก็เสาเข็มแล้วกันนะครับเสาเข็มนะเสาเข็มที่ว่ากระตอกนะครับก็ร่วมๆกี่เมตรไม่ได้10เมตรได้ไหมอย่างนี้22ครับสูง22เมตรเลยเหรอพี่ใช่เหรอพี่เอิญ22เมตรหรือ12เมตรเอาให้แน่ไม่ถึงหรอกยี่มันไม่ถึง22ว่าอะไรจะ12เมตรเท่าไหร่วะก็แชร์กันเยอะๆแล้วกันนะครับสำหรับเข็ม I26แต่ว่าสูงน่าจะประมาณ12เมตร12น่า12น่าจะ12เมตรนะครับ I26ครับกี่วิวละ53โอเค53แชร์กันเยอะแล้วกันนะครับผมนะเข้ามาแล้วนะครับอันนี้สำหรับทางบ้านที่ไม่ได้มีโอกาสได้มานะครับได้มาที่งานไหว้ครูหรือว่าไม่ว่างนะครับก็สามารถร่วมบุญกันได้นะครับหมายเลขบัญชีผมก็ให้ไว้แล้วนะครับที่ไลฟ์เลยนะครับผมนะของกสิกรนะครับแต่นายคงศิลป์คือชื่อผมเองนะครับไม่ใช่มิจฉาชีพแล้วกันนะที่ตรงนี้จะเป็นที่ที่สร้างศาลาจตุมหาวิชิกานะครับเราดูใบแผ่นนะครับแผ่นจะเห็นเสาระวางไว้แล้วนะครับอันนี้จะเป็นพื้นที่ปฏิบัติธรรมนะครับสำหรับผู้ที่โดนคุณสายมนต์ดำหรือว่าผู้ที่เป็นทุกข์นะครับนะที่ว่าโดนโลกเวรโลกกรรมเล่นงานนะครับอันนี้จะเป็นศาลาปฏิบัติธรรมของเรานะครับจะใหญ่มากครับศาลาปฏิบัติธรรมนี่จะสูงประมาณ24เมตรภายในจะมีองค์ท้าวเวสสุวรรณโณนะครับใหญ่ประมาณ20เมตรขึ้นนะครับปางนั่งนะครับข้างในนะครับมีองค์ท้าวเวสสุวรรณโณขนาดประมาณ20เมตรนะครับคือผมจะสร้างองค์ท้าวเวสสุวรรณโณไว้ก่อนนะครับประมาณ20เมตรนะก็จะสร้างโครงสร้างตีเข็มนะแล้วก็ก่อเป็นศาลาก่อนแล้วทำหลังคาคุมไว้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็จะเริ่มสร้างองค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณโณเลยนะครับพวกคนที่มาปฏิบัติธรรมแรกๆเนี่ยก็จะได้ฟิลแบบบรรยากาศชายทุ่งนะครับผมนะอาจจะรับลมยังไม่มีกำแพงแต่ว่าองค์ปู่จะขึ้นแล้วนะครับผมเสียงดังไม่ตะเหินโอเคเสียงดังนะครับผมนะเสียงดังก็โอเคแล้วนะครับเราเดินดูบริเวณรอบๆแล้วกันนะครับเสานะครับ60ต้นนะครับต้นละ 3,500 บาทนะครับสามารถร่วมได้แล้วกันแล้วแจ้งชื่อมาในเพจแล้วกันนะครับผมจะประกาศเมจิกเขียนไว้ให้นะครับเขียนไว้ที่เนี่ยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้คนที่มานะครับก็มาทำได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งแล้วกันนะครับว่าเป็นใครเป็นเจ้าภาพปิดต้นกับประกาศเนี่ยนะครับให้เขียนไปแล้วก็ตอกลงไปนะครับที่ใต้ฐานองค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณโณนะครับจะได้รากฐานมั่นคงครับทำอะไรก็มั่นคงนะครับนะไม่สั่นคลอนแล้วกันนะครับทุกอย่างดีนะครับผมนะก็ใครจะร่วมบุญมาก็มาร่วมได้นะครับอันนี้คือสร้างจริงนะครับผมสั่งมารอก่อนแล้วนะครับสั่งมารอแล้วนะอันนี้ก็ทั้งหมด60ต้นนะครับต้นละ 3,500 บาทนะครับอันนี้คือโครงสร้างเราดูรอบๆแล้วกันนะวันนี้เดี๋ยวจะพาเดินดูทัวร์แล้วกันนะครับว่างานไปถึงไหนแล้วนะครับนะกิจกรรมเรานะครับเดี๋ยวต้องคืนผมไลฟ์สดให้เห็นไฟอีกทีนึงนะอันนี้ก็ชุดนึงนะครับสูงประมาณ12เมตรพี่เหินผมว่า12อ่ะ1 2 3 4 5 6นะอันเนี้ยถ้าดูนะครับผมซื้อมาแล้วนะครับอันนี้นะครับดูได้นะครับคือสั่งก่อนนะครับมัดจำไปแล้วเรียบร้อยนะครับมัดจำแล้วนะก็เดี๋ยวไว้เคลียร์นะครับหลังจบงานไหว้ครูนะครับคือเราเอาเงินเนี่ยนะครับผมนะที่ทุกคนร่วมกันมาเนี่ยนะครับมาสร้างมาทำเนี่ยนะครับให้มันเห็นเป็นรูปธรรมนะแล้วก็ใช้เป็นส่วนรวมนะครับใครก็สามารถที่เข้ามาได้นะอันนี้ก็มากองไว้ตรงนี้นะครับเตรียมครับตอนนี้เตรียมนะเตรียมรอแบบปุ๊บนะครับผมก็จะทำการตอกเลยนะครับก็จะมีการไลฟ์สดตอนตอกนะครับว่าตอกจริงนะครับแต่ว่าคนที่ร่วมบุญมาจะเอาปากกาเมจิกเขียนให้นะครับเขียนไปเลยครับดว่านไปนะครับชื่อนู้นชื่อนี้ชื่อนั้นนะครับเดี๋ยวผมให้เป็นแล้วติดเลยก็ได้นะครับแต่ว่าเขียนจะทนกว่าผมเตรียมปากกามาแล้วนะครับแต่ว่าใครที่กำลังเดินทางมาวันนี้นะครับผมนะพรุ่งนี้มางานไหว้ครูหรือวันที่10นะครับก็ร่วมกันได้นะครับเลขบัญชีก็ให้ไปแล้วนะอันนี้ก็นะครับเข็มนะครับนี่คือเข็มนะเข็มบริเวณนี้คือที่ผมหมดเลยนะครับแต่ว่ายังผมไม่เสร็จนะครับเอาง่ายๆนะครับคือมันจะกว้างไปนู่นเลยนะครับของผมนะแต่ว่ายังผมไม่หมดคือจะเอางบประมาณเนี่ยมาสร้างนี่ก่อนนะครับต้องค่อยๆทำไปนะครับนะเดี๋ยวอาจจะถมด้านหน้าไปฝั่งนี้นะครับสักคันๆนะครับผมนะค่อยว่ากันนะจะได้พื้นที่กว้างกว่าเดิมนี่ก็คือเสาเข็มนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8โอ้เยอะครับนะอันนี้คือศาลาปฏิบัติธรรมทำนะครับนะหรือว่าศาลาฮะอ๋อเทียนวันพรุ่งนี้จุดเทียนนะครับลืมเลยพรุ่งนี้จุดเทียนนะครับหลายคนถามว่าจุดเทียนนะครับวันพรุ่งนี้นะครับจุดเทียนนะครับตอนงานไหว้ครูนะครับที่ลานท้าวเวสสุวรรณนะครับก็จะมีเทียนจำหน่ายที่นี่หรือใครจะฝากมาก็ติดต่อนะตาหงตาเหินหรือลูกศิษย์ผมก็ได้ที่มานะครับผมนะใครที่จะร่วมจุดเทียนในงานไหว้ครูนะครับจุดเทียนในงานไหว้ครูก็วันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะแจ้งอีกทีนึงนะในไลฟ์สดคืนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเสาครับเสานะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศลองแผนดูตรงนี้นะไฟยังไม่เกิดไฟยังไม่ออกนะครับดูเริ่มแล้วครับเรียกว่าบรรยากาศตอนนี้นะครับเสาทำไมเสานะเขาไม่ใส่ไฟอย่างงงหรือเขาไม่ใส่เสาเนี่ยที่ว่าหัวล้นๆเห็นไหมเสาปูเสร็จเสานั้นอ่ะหรือว่ามันเสียเส
้องลองดูไฟเขาเริ่มเปิดแล้วนะครับตอนนี้นะระบบไฟเซตไฟนะครับดูนะครับอันนี้ก็กระท่อมนะครับกระท่อมสำหรับคนที่เอาปั้นพญานาคให้ผมนะครับช่างเจเชียงรายเราไปดูเต็นท์ดีกว่าครับเราไปดูตรงอาจารย์ทิวครับสำหรับใครที่มาไม่มีรีสอร์ทนอนหรืองบน้อยนะครับดูนะครับอันนี้อาจารย์ทิวนอนนี่นะครับดูนะครับดับบ้านๆครับนี่อาจารย์ทิวครับอาจารย์ทิวนอนบ้านๆครับอันนี้นะดูคืนนี้นอนนี่ครับมีไฟเรียบร้อยครับคือนอนตรงนี้ครับไม่ต้องห่วงออกนอกลูกนอกทางนะครับอาจารย์ทิวเป็นคนดีในสำนักเลยครับเป็นคนดีมากครับอันนี้นะครับอาจารย์ศักยันต์นะครับนอนอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมนะอยู่ในศีลในธรรมนะครับคนนี้นะครับยกให้เป็นนัมเบอร์วันครับเป็นคนดีนะอันนี้ก็มาจากจังหวัดไหนอันนี้หัดใหญ่ครับหัดใหญ่สมภารหน่อยหัดใหญ่เลยครับพอรักก็ศรัทธาครับดูที่นอนก่อนนะแม่ดูนะนอนกี่คนเนี่ยสองค่ะสองคนครับนะนอนสองคนครับบล็อกมาเป็นหมอนไหนดูดิโอ้เอาหยิบบล็อกมาเป็นหมอนแล้วที่วางนะครับอันนี้ก็จับลานกลางเต็นท์ครับเนี่ยโครงการอสูรจำศีลก็จะแบบนี้แหละครับคือแรกๆเนี่ยเราจะตามเตรียมเต็นท์มาเราเต็นท์มานอนอย่างเงี้ยแหละนะครับก็ตามร่มไม้ตามแรงต่างนะครับแล้วก็ปฏิบัติธรรมจะมีลานนั่งสมาธิต่างๆนะครับเดี๋ยวผมรอดูก่อนว่าจะจัดได้ปีไหนนะครับอันนี้มานอนมันจะขัดใหญ่นะโอเคนะครับเราดูเรื่อยๆก่อนนะครับอันนี้ก็น่าจะมีคนมากางเต็นท์คืนนี้นะครับมาตางได้ครับลานกางเต็นท์ครับห้องน้ำมีครับของกินมีให้ด้วยนะครับนะอันนี้ก็มาน่าจะมาจากโคราชนะครับข้างหน้าเราไปสัมภาษณ์ข้างหน้านะครับเริ่มมากันแล้วครับตอนนี้เริ่มมากันแล้วทยอยเข้ามาแล้วนะครับเราก็มากันได้พรุ่งนี้กำหนดการแห่8:30 พรุ่งนี้เรามาพร้อมกันนะครับแห่เนี่ยแหละข้างในครับไม่ต้องเดินไกลเหมือนปีก่อนๆนะครับปีก่อนมันเดินโคตรไกลครับนะ5-6 โลนะครับเล่นกันหอบปีนี้วนแค่4 รอบพอครับ4 รอบก็ประมาณไม่ถึงโลนะครับ4 รอบประมาณ1 กิโลครับเรียบร้อยครับ4 รอบไม่ถึงครับไม่ถึงโลไม่ถึงกิโลนะครับสบายๆครับแต่หนักเต้นนะครับนะอันนี้ก็เอาวันนี้มานอนนะครับตายลมใสครับอันนี้มาจากโคราชป่ะอันนี้ครับผมจำได้นะครับว่าเขาเก็บขยะได้เงินมาประมาณเท่าไหร่3,000เท่าไหร่นะให้ผมครับแต่ผมไม่เอาใช่ไหมผมคืนให้ครับจริงป่ะมารักษากับผมนะครับโอ้โหเขาบอกเขาเก็บขยะมานะครับนะจำได้ที่บ้านเก่านะครับมหากาพย์เหลือเกินครับนะเดินทางมานะครับก็ให้ไอ้ดิวไอ้เหี้ยดิวหายเลยนะครับไอ้วิศวะนะใช่ไหมจำได้ไหมไอ้ดิวอ่ะที่เป็นวิศวะนะหายต๋อมเลยสัตว์ตั้งแต่คลอดลูกไปนะครับไม่รู้มันมาหรือเปล่านะไอ้ดิวนะที่ไปส่งเราใช่ป่ะเออไอ้ดิวนะมาคือเอาเงินบอกหนูเก็บขยะมาต้องการที่จะมาร่วมบุญกับผมไม่ได้ค่าครูนะร่วมบุญผมเอาครับไม่เอาบอกเก็บขยะคือเฮ้ยเก็บคือกว่าจะได้แต่ละบาทอ่ะเอากลับไปนะครับจริงๆนะครับอันนี้ก็คือไม่ลืมพระคุณครับนะเขาไม่รวยหรอกครับแต่ว่าเขามีใจครับนะเสียงโอเคไหมอ่ะเราอันนี้นอนนี่นะครับอันนี้นอนนี่เลยโอเคอันนี้นอนนี่ครับเรามาดูนะครับตาบูนนะครับตาบูนยังอยู่ข้างบนอยู่ครับตาบูนนะแม่วันนี้เมนมีลูกชิ้นเลยพี่วันนี้มีลูกชิ้นยังมายังได้ลูกชิ้นยังยังเลยครับโอ้ยังไม่ได้ลูกชิ้นนะครับวันนี้ไส้กรอกอร่อยมากครับลูกชิ้นปลาก็อร่อยครับแต่มีมาวันเดียวครับนะลูกชิ้นปลาอร่อยนะครับนะแต่ว่าแม่งไอ้เหี้ยสั่งแต่ลูกชิ้นหมูมาครับนะกูก็ไม่ค่อยแดกเท่าไหร่หรอกหมูอันนี้ก็กำลังใส่ใหญ่ใส่ยอดนะครับตาเหินจะปีนได้ไหมปีนขึ้นไปดูได้นะอ๋อสูบอ่ะโอเคครับอันนี้ก็คือองค์พญายมนะครับใส่แววตาแล้วนะครับวันนี้ก็คงจะแต่งเสร็จก็จะเอานั่งร้านออกนะครับให้ทุกคนได้กราบไหว้กันนะครับงานไหว้ครูอ๋อกลัวพญายมนะกลัวปีต้นงิ้วนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะเอาพระพรหมมาปูครับค่ำๆหน่อยครับพรหมมาปูให้ทุกคนได้มาไหว้นะครับผมนะเดี๋ยวรอนะครับคืนนี้คงจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะครับอันนี้หนังกลางแป้งนะครับเจ้าหน้าที่นะครับเครื่องเสียงไม่มาเนาะออกกำลังอ๋อนี่คาถาครับคาถานี้ก็ขอบคุณแล้วกันนะครับสร้างโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดนะครับพรมบดานทรัพย์ก่อสร้างนะครับอันนี้นะมาโตเมตังนะครับนะแต่ถ้าเกิดของตาเหินท่องก็นะครับผมนะต้นงิ้วจ๋านะต้นงิ้วจ๋ารอก่อนนะครับผมนะรอเหินก่อนเนี่ยครับอันนี้ก็บริษัทอะไรเนี่ยไม่ใช่บริษัทสร้างถวายโดยครอบครัวจันยวัฒน์นะครับจันยวัฒน์อันนี้ก็ขอบคุณแล้วกันนะครับที่ถวายนะชั่วคราวครับเดี๋ยวรอหินนอกหินอันนี้ชั่วคราวอันนี้ดูอิฐนะครับอันนี้เป็นอิฐบล็อกอิฐที่มาสร้างนะครับวิมานอสูรนะครับอันนี้นะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก้อนละ60 บาทแหละนะครับแต่ว่าแล้วแต่ศรัทธาแล้วกันนะครับใครร่วมบุญได้นะครับก้อนละ60 บาทครับอันนี้คือก้อนละ60 บาทนะร่วมได้เลยครับก้อนละ60 บาทเพราะว่าใช้เยอะนะครับเพราะว่าใช้ในการก่อกำแพงอะไรต่างๆและลานพญายมฐานอีกนะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็คืออิฐนะครับอิฐนี่บริเวณรอบๆต้นไม้นะครับอันนี้ก็ไฟเริ่มติดแล้วนะครับเราไปดูลานยักษ์ดีกว่าครับลานอสูร
นะเดี๋ยวเราไปดูลงอันนี้ก่อนลงโคลงทานลงทานนะครับลงทานเริ่มมากันแล้วนะครับตอนนี้ลูกศิษย์ลูกหาผมเข้าพื้นที่กันบ้างเข้ามาได้เลยครับเข้ามาได้เลยนะเตรียมต้อนรับแล้วนะครับอันนี้ก็ดูครับลงทานปึ๊บแป๊บลงทานดูนะครับดูชื่อนะครับอันนี้นะแต่ละคนนะครับลงทานพี่กรแรงต่างนะครับลำปางขนมปังนะครับน้องเมย์เบเกอรี่นะดูนะครับแต่ละคนนะครับก็เขาเรียกว่าแผนกทำงานกันนะครับเยอะมากครับลงทานจัดงานทีนะครับใหญ่มากครับลงทานนะครับนี้เจ๊หญิงคนสวยนะครับนะได้ผัวฝรั่งครับนะคนไทยไม่เอาแล้วครับนะอันนี้ปาพงครับเอ้าหาคอมอยู่บ้างโอ้ยสัตว์นะมึงนี่ได้ทั้งหมดนะเฮียนะอันนี้ปาพงนะครับหายไปนานครับปาพงแท็กซี่นะครับจำได้ครับข้าวผัดกะเพราเนื้อนะเอาเนื้อตากเค็มให้ผมประจำนะครับเมื่อก่อนนี้ตอนอยู่สำนักเก่านะก็กลับมาแล้วกันนะครับผมนะเข้ามาร่วมบุญกันนะครับเพราะศาลาคืองานใหญ่ของผมนะครับผมเป็นคนที่บอกแล้วสร้างอะไรสร้างจริงนะครับไม่เคยล้มเลยนะครับนะว่าเฮ้ยผมจะไม่สร้างแล้วนะครับผมสร้างอยู่นะอันนี้ก็คุณติ๋มปทุมธานีแกงเขียวหวานขนมจีนหม้อแขกโอ้โหไอ้เหี้ยแม่งละเอียดชิบหายเลยนะครับขนมปัง300ชิ้นว่ากันไปนะขอบคุณมากเลยแล้วกันอันนี้ก็ครอบครัวแก้วเกิดนะครับกระเพาะปลานะครับร่ำรวยเงินทองแล้วกันนะครับครอบครัวแก้วเกิดนะอันนี้เรามานั่งดูแต่ละคนลงทานยังร่วมได้อยู่นะครับลงทานนะอันนี้อะไรวะเนี่ยปูเปี้ยวนะครับจำได้ปูเปี้ยวนะครับขนมน้ำอัดลมนะครับอันนี้นะทีมงาน The Ghost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  เหี้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมาจากไหนวะ The Ghost เนี่ยฮะอ๋อไอ้เหี้ยเอ้ยนุ่นครับนุ่นผัวนุ่นเมียออยครับผมกูว่าใครไอ้เหี้ย The Ghost ทีมงาน The Ghost กูก็งงครับอ๋ออันนี้คือของเจ๊นุ่นนะครับเจ๊นุ่นนครปฐมนะครับผมนะฉายานะครับผมคงต้องตั้งฉายาให้ใหม่แล้วนะครับผมนะนะล่อเขาเข้าโรงพยาบาลเลยครับอักเสบเลยนะครับผมนะอยากจุดเทียนจุดเทียนได้ครับเดี๋ยวติดต่อมาทางตาเหินหรือใครก็ได้ในสำนักนะครับนะมาร่วมจุดเทียนในงานไหว้ครูครับหรือคนที่มาก็มาจุดเทียนพร้อมกันเลยนะครับงานไหว้ครูที่ลานนะอันนี้ป้าแอ๋วนะครับพี่พลอยนะข้าวเหนียวไก่ทอดนะครับผมนะโอ้โหทีมงานเดอะโกสไอ้เจนนุ่นนี่เองคุณนึกว่าใครอันนี้ปอราชวัตรมหาชัยครับอันนี้คือเจ้าภาพนะครับก็ตาบูนนะครับกับคุณหญิงพรทิพย์นะครับนันโรจน์สุนัขชนันที่อะไรนะครับร้อยชามป้าแอ๋วนะครับ13ชามจุฑารัตน์20ชามนะครับคุณภาพรนะครับก็รวมเป็นเอาง่ายๆเหี้ย100กว่าชามแล้วกันจบครับนะปอราชวัตรอันนี้อะไรวะเนี่ยพี่โมลินนะครับน้ำส้มคั้นสด150ขวดนะครับกับพี่หมูอ๋อพี่หมูเรานะครับอันนี้นะจำได้แล้วอันนี้ก็ร้านอาหารป่านะครับแต่ไม่เอาอาหารป่ามาครับขนมจีบ 3,000 ลูกครับแล้วก็พร้อมน้ำดื่มครับนะกระทะแตกอีกแล้วอะไรนะร้านอาหารป่ากระทะแตกอีกแล้วร้านอาหารป่ากระทะแตกเป็นไรกระทะแตกอ่ะขายดีวันนี้ขายดีเหรอโอ้โหตายแล้วอันนี้นะครับร้านอาหารป่าแสนตุ้งพัทยาครับกูก็ชอบกินอาหารป่านะเสิร์ฟขนมจีบมานะครับอันนี้ทีมงานดอกไม้นะครับผมนะของดอกไม้นะครับนำโดยทีมแม่โมนะครับแม่โมนะอันนี้นะครับแม่โมนายางนะนี่แม่แต่ครับแม่แต่นะครับนี่แม่โมนะแม่แต่ก็ขอให้บุญครั้งนี้ขอได้ผัวพันคนหมื่นคนนะโอเคนะเงินด้วยนะครับรักเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิอันนี้สเปคผู้ชายนี่คือ50ขึ้นนะครับเดือนละครั้งพอครับไม่ชอบทีนะอันนี้ก็เอาดอกไม้มาแล้วนะครับร่วมสร้างปู่กันนะครับเริ่มสร้างกันนะครับทีมงานช่วยกันนะครับอันนี้นะมาได้ครับมาร่วมกันได้นะครับมาร่วมกันได้ไอ้อียุ้ยครับอีสัตว์นะถ้ามึงจะตดแบบมีมารยาทนะอีเหี้ยนะแดกเหล้าอยู่นั่งตดในวงแตกเลยอีเหี้ยไอ้ชิบหายดีกูไม่ถีบมึงโคมต่อครับอันนี้เราไฟนี้กำลังติดอยู่ครับตอนนี้ไฟติดแล้วครับไฟที่ฐานครับประดับแล้วนะครับไฟปู่ทาเวสสุวรรณโอนะครับอันนี้นะเดี๋ยวอนาคตต้องบอกตรงนี้ก่อนนะอันนี้คือ4เสนามหามาตยักษ์ครับที่จะตั้งนี้นะครับ4เสามูลค่า 500,000 บาทนะครับงานเดือนธันวาได้เห็นแน่นอนนะครับ4เสนามหาอมาตยักษ์นะครับก็ขอบคุณเจ้าภาพนะทุกคนเลยแล้วกันนะครับผมในที่ร่วมบุญกันมานะครับวันนี้นะ4เสนามหายักษ์นะครับจำนวน 500,000 บาทครับนะตีราคาไปแล้วนะครับวันนี้นี่ก็ยักษ์อาจารย์เสรีครับนะสวยสดงดงามครับอันนี้ยิ่งเก่ายิ่งแข็งนะครับอันนี้ปั้นนะครับยักษ์ชินีนะครับอันนี้สวยงามครับนี้สวยงามอาจารย์เสรีแกปั้นไว้นะครับแล้วเรามาดูนะครับอันนี้อาจารย์เสรีกำลังปั้นนะครับอันนี้อาจารย์เสรีครับผมนะชงเล่าอาจารย์เสรีด้วยนะอ๋อวางก้อยเดี๋ยวหมดแล้วเดี๋ยวบอกผมเดี๋ยวไปเอาต่อได้อันนี้นะครับอาจารย์เสรีนะครับก็กำลังทำยักษ์อยู่นะครับอันนี้ก็ผู้สร้างนะครับสร้างงานศิลปะให้ผมนะครับเกือบทุกชิ้นปฏิมากรรมครับที่แกไม่ได้สร้างก็น่าจะพญานาคเลยครับที่แกไม่ได้สร้างครับต้องนั้นก็แกหมดแล้วนะอะไรนะ
เอาไม่ทันไม่ก็คือเอาง่ายครับมีอยู่2มือครับแยกล่างไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวขนาด24เมตรก็อาจารย์เสรีครับเป็นคนปั้นนะครับเป็นคนออกแบบให้นะครับเดี๋ยวรอดูความสวยสดงดงามนะครับว่าพญายักษ์นะครับหรือท้าวเวสสุวรรณโอนาเทพนะอาจารย์นะนาเทพนะครับจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับนะที่เป็นอิริยาบถที่อยู่ในวิมานนะครับอะไรนะครับโอ้หน้าแขกหน้าแขกดูแล้วกันนะครับว่าจะขนาดไหนนะครับผมในการสร้างอันนี้พญานาคนะน่าช่วยหาเงินอันนี้นะครับอันนี้คือพญานาคราชนะครับพญานาคราชนะครับผมนะอันนี้นะครับดูนะครับความสวยสดงดงามนะครับวิปัสสิโกนะครับอันนี้ครับพญานาควิปัสสิโกนะครับผมนะดูยังไม่เสร็จ 100% แต่ก็ดูแบบโอ้โหเฮ้ยบึกบึนเลยนะครับนี่น้ำตกเรานะครับน้ำตกนะน้ำตกไม่โอเคใช่ไหมเดี๋ยวก็เดี๋ยวต้องปรับน้ำเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้น้ำตกนะครับนะไหลไว้น้ำตกนะเอาแบบเบาๆเพราะว่ากลัวมันจะพังไม่ใช่หรอกเดี๋ยวเราไปทำเป็นฟิล์มตรงนู้นก่อเป็นตัวแอลที่หลังคือยังไม่เสร็จไงเราก่อตรงนั้นเราก่อใหม่เป็นหินไงอันนี้ก็ได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคละประมาณนั้นแหละเพราะว่าเดี๋ยวเราอย่างน้อยมันก็ได้แบบฟอกน้ำได้ออกซิเจนไงเดี๋ยวเลี้ยงปลาข้างในครับอันนี้ก็เป็นน้ำตกแล้วก็พญานาคนะครับเราจะได้เห็นนะครับงานก่อสร้างเรานี่เยอะแยะมากมายนะครับแต่ละคนก็มีหน้าที่กันนะครับนะเล่าหมดบอกนะเดี๋ยวไปเอานะเดี๋ยวบอกอีโบได้บอเอาเล่าให้อาจารย์เสรีอีกแบนด์นึงหมดยังไงเฮียเออเล่ากูจะหมดแล้วครับเตรียมมาด้วยนะครับคนละขวดฮะเอามากลมนึงเลยให้แกเลยกลมนึงอะเดี๋ยวแกเมาปิ้นไม่ได้ละไม่เสร็จเด็กกูบอเดี๋ยวแกไอ้ซึ่งการรับแข็งอะเดี๋ยวเราพี่ต้อยกินด้วยดิเดี๋ยวแก้วให้เดี๋ยวพี่ต้อยก็ซัดด้วยโบเอาแก้วพี่ต้อยเลยนะเออทั้งคนชงเดี๋ยวแกใจนี่น้อยใจอันนี้ด้านในครับด้านในครับอันนี้ก็อ๋อไม่ได้โอเคแม่กูต่อไปต่อนะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็สมุนครับเฮ้ยมึงจะไปไม่ไปโอ้โหฮะกูไล่ผีไล่ไปไล่หมาไล่ไม่ไปไอ้เวรนะนี่ใครวะรถอ๋อรถเจสุวรรณนี่ลานพระเรศวรนะครับการตั้งฐานนะครับจะเป็นเจ้าภาพได้นะครับฐานพระเรศวรเดี๋ยวลองคืนน่าจะโอเคนะพามาทางนะครับอันนี้นี่ก็ลานพระเรศวรนะครับก็ก่อท่านก่อนเดี๋ยวเราจะก่อศิลาแรงที่หลังนะแล้วก็ด้านหลังพุทธินราชนะครับก็จะก่อสูงประมาณนี้ครับดูสวยนะผมว่าวางอย่างนี้สวยนะพอดีเลยวางอย่างนี้นะครับคือจะวางลักษณะนี้นะครับแต่ว่าไม่ทันครับเพราะว่าคนน้อยครับก็เสร็จแล้วก็จะวางลักษณะพุทธินราชอยู่นี้พระเรศวรอยู่นี้ครับก็เป็นลานสักการะอีกลานนึงนะครับที่ได้สร้างไว้ครับได้สร้างไว้ทุกคนได้บูชาครับนี่ก็พ่อแก่เจสุวรรณนะครับโอ้โหนู่นดูชุดไทยเฮียพันธุรัตน์นะหอในเจสุวรรณครับเจสุวรรณเรียบร้อยครับเอาจริงครับเจสุวรรณลำจริงครับแม่เดี๋ยวเรามาดูเจสุวรรณนะครับแล้วเยวันนี่เอาด้วยวันนี้โอ้เยวันเขาเอาเขาดูไอ้ครับชุดไทยครับกูนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเลยดูนะครับผมนะวัยทองครับวัยทองก็จะมาไล่ลำกันนะครับก็มาสร้างบุญกันเยอะแล้วกันนะครับมาร่วมมันสร้างเสาเข็มหรือจะเป็นอิฐหรืออะไรก็ได้นะครับวันพรุ่งนี้นะครับก็มาเจอกัน8:30ก็มาแห่แล้วกันนะครับแล้วก็มีพิธีครอบเสียรตอนเย็นก็ไหว้ครูนะครับวันที่10ก็งานสวดใหญ่นะครับผมก็อยากให้มาทั้ง2วันเลยแล้วกันนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับผม